ส่วนวิบากกรรมของลุงป้อมเนี่ยก็ยังไม่จบนะคะเด็ดพี่ยังไม่เลิกลายังไม่ลานะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเด็ดพี่บอกว่าพุธนี้เดี๋ยวจะปิดบัญชีบิ๊กป้อมได้แน่ค่ะเพราะอะไรหลักฐานเนี่ยมีอยู่เพียบเลยแล้วก็จะส่งไม้ต่อให้ปป,ปอชอสอบจะเรียรมด้วยนะคะยืนยันงานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูค่ะแล้วก็ไล่ไล่ให้ไปเปลี่ยนทีมกฎหมายเพราะอะไรคุณภพบูลเนี่ยหมดกลืนไปแล้วค่ะ นายพร้อมพงษ์นพริธ์ค่ะอดีตโฆษกพักเพื่อไทยถแถลงความคืบหน้าการยื่นสภาให้ตรวจสอบการเข้าประชุมสภาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยบอกว่าหลังจากที่ตนเองได้ประกาศให้ประชาชนส่งข้อมูลมาให้เนี่ยนะคะขณะนี้ตรวจสอบข้อมูลส่วนหนึ่งไปแล้วรวมถึงติดตามข้อมูลจากสภาอีกส่วนหนึ่งด้วยตนเองเนี่ยพอจะมีหลักฐาน ที่ประมาณการว่าวันที่25กันยายนตนเองจะยื่นเอกสารดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบจริยธรรมการเป็นสสของพลเอกประวิทย์แม้ว่าวันนี้เนี่ยจะยังไม่มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็จะยื่นไปก่อนเมื่อมีผู้นำฝ่ายค้านแล้วเชื่อว่าคณะกรรมการจริยธรรมจะทำการตรวจสอบต่อไปค่ะ คุณพร้อมพงศ์นะคะบอกว่าหลักฐานที่มีตอนนี้เนี่ยน่าจะเอาผิดได้แล้วและประชาชนก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดูนะคะบางคนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้แล้วบอกตอนเองว่าไม่กล้าตรวจสอบตรงนี้ก็เลยบอกผ่านไปว่าเดี๋ยวจะดําเนินการให้รวมถึงจะไปยื่นปปชวันที่27กันยายนค่ะเพื่อเอาผิดกับพลเอกประวิทย์ในหลายเรื่องโดยเฉพาะการขาดประชุมแล้วก็ยังมีบางเรื่องสําคัญด้วยที่เตรียมจะถแถลงให้ทราบในภายหลัง แต่ยืนยันว่าทั้ง2วันนั้นเนี่ยสำคัญค่ะโดยในวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะคุณพร้อมพงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะปิดบัญชีลุงป้อมเลยโดยจะเปิดหลักฐานค่ะก่อนจะไปยื่นปิดบัญชีลุงแล้ววันศุกร์นี้ก็จะไปปิดที่ปปชออีกด้วย ทั้งนี้เนี่ยจากการตรวจสอบหลักฐานนะคะก็ยังไปพบว่าระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญมีการลงมติ16ครั้งบิ๊กป้อมเนี่ยน่าจะไม่ลงมติถึง13ครั้งค่ะซึ่งคิดเป็น81.25%แต่ไปหาเฉลี่ยค่ากลางของสสที่ลงคะแนนกันส่วนใหญ่เขาก็ขาดกันเพียง3.91%เท่านั้นวันนี้นะคะก็เลยต้องมองดูว่าบิ๊กป้อมเนี่ยยังมีจริยธรรมเรื่องนี้หรือไม่มีการรับเงินภาษีประชาชนแล้ว ไม่มาทํางานน่าจะเป็นการทรยศประชาชนหรือไม่และตนเองเนี่ยก็ยังมีหลักฐานอีกหลายเรื่องหากเปิดแล้วประชาชนต้องตะลึงค่ะผู้สื่อข่าวถามไปนี่ถือว่าเป็นการปิดสวิตสามปอของแท้หรือไม่คุณพร้อมพงบอกว่าตนเองมองอย่างเดียวว่าตนเนี่ยปิดสวิต บ้านป่าอย่างแน่นอนค่ะโดยวันที่25กันยายนนี้เนี่ยจะเปิดหลักฐานว่าลาประชุมสภาแล้วไปอยู่ไหนไปทำอะไรบ้างอย่างเช่นวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์ที่แล้วสภามีการประชุมกันแต่พลเอกประวิทย์ไปหนองคายไปแจกของให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นสิ่งดีนะแต่ต้องไปวันที่ไม่มีประชุมก็เลยถามว่าเหมาะสมหรือไม่ทาไมจึงหอบสสบางส่วนไปด้วยตนเองเนี่ยก็สอบถามเพื่อนสสบางคน ท้งพักเพื่อไทยแล้วก็ต่างพักว่าเจอบิ๊กป้อมในที่ประชุมสภาบ้างหรือไม่ตั้งแต่3กรกฎาคม -66 เนี่ยแม้แต่นายวิสุทธ์นะคะและประธานวิบรัฐบาลก็ยังบอกว่าไม่เคยเจอหากบิ๊กป้อมไม่ทําหน้าที่ก็ขอให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาทําหน้าที่แทนและตนเองก็มองว่าน่าจะเป็นผลดีนอกจากนี้ค่ะคุณพร้อมพงศ์บอกว่ายังมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นอีกค่ะวันที่ลาประชุมแล้วเนี่ยไปทําอะไรเดี๋ยวจะเอาข้อมูลออกมาให้เห็นและวันนี้เน ผมแนะนําเลยแนะนําลุงป้อมค่ะให้เปลี่ยนทีมกฎหมายของพักคพลังประชารัฐได้แล้วเพราะว่านายไพบูลนิติตะวันเลขาธิการพักสมัยยุคหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนแม่นกฎหมายก็จริงแต่วันนี้เนี่ยตกม้าตายเพราะเป็นคนแนะนําให้ลุงป้อมนะคะจึงขอให้ไปทบทวนดูอีกทีหนึ่งค่ะ